็อากาศดีเนาะน่าปฏิบัติหรือน่านอนไปนอนดีกว่าดีไหมเอาต่อไปเป็นอิริยาบถนอนมีใครสอนบ้างอย่างนอนเนี่ยฮะที่จริงต้องสอนนะนอนเนี่ยสำคัญโยมว่าสำคัญว่าก็นอนไม่หลับอะถ้าไม่สอนนี่บทนอนทำสติไว้เนี่ยก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่มีสตินอนไม่สติเป็นบุญเลยนะแล้วที่สำคัญถ้าอยู่ๆเกิดเส้นเลือดในสมองแตกเอามาปึกเอามาพาดกินทำไงขยับไม่ได้เลยแล้วไม่ได้ซ้อมท่านอนไว้ก่อนเครียดหงุดหงิดเครียดมากเลยโยมมันเคยทำอะไรได้แล้วไม่ได้ทำแต่อาตมาก็เกือบเป็นแล้วเหมือนกันวันนี้ปวดระบบดีเหมือนกันเหมือนมันจะแตกแต่มันยังไม่แตกก็เรียกว่าเกือบตายแต่ยังไม่ตายนะเกือบใช่ไหมเหมือนเราปฏิบัตินี่แหละโอ้ปวดมากปวดเกือบตายแต่ยังไม่ตายสักหน่อยถ้าเราข้ามอารมณ์ตัวนี้ไปได้ก็จะสบายก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆไม่มีอะไรหรอกใจเรานี่เองเรายังไม่ทันมันเราชนะใจเราไม่ได้ถ้าเราชนะได้นิดเดียวเราจะรู้ว่าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเรื่องยากนั่นต้องสอนไปนะถ้านอนนอนยังไงรู้ไหมพระเจ้าสอนนอนให้นอนสีหาสายญาติแต่นี้เราจะนอนท่าอิริบทที่เรานอนปกติก็ได้แต่ให้กำหนดรูปนอนหลักการปฏิบัติง่ายๆก็ว่า ถ้ากายเคลื่อนไหวถ้ากายเคลื่อนไหวมีอิริบทเดียวคือเดินถ้ากายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยใจนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวนะกายเป็นนิ่งรู้อยู่ที่เท้าเดินไปเดินไปมันอยู่ตรงประคองรู้แค่นั้นแหละสังเกตไปเลยก็ใจจะนิ่งเฉยตรงนั้นแต่ถ้ากายเฉยมีบทไหนอ่ะกายเฉยนั่งยืนนอนถูกไหมยืนอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นี่กายจะเฉยท่านบอกว่าเอาจิตเดินถ้าจิตมันเดินก็เดินตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะแต่ถ้าเราไปจดจ้องปุ๊บเนี่ยมันจะไปเร็วหนีเลยเหมือนกับบังคับเพราะนั้นให้เดินหางานให้ทำแต่ทำงานอยู่บนกายเนี่ยก็วิธีการง่ายๆเทคนิคเวลาปฏิบัติเนี่ยส่วนมากก็มันหนีไม่ออกในเรื่องของการหมกเม็ดสร้างภาพจริงป่ะลองสังเกตดูนะเราจะต้องตั้งภาพดีไว้ก่อนการปฏิบัติต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีดีแต่ชั่วต้องรู้เอาไม่ดีก็ไม่เอาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องรู้ว่ามันไม่ดียังไงแล้วดีเป็นยังไงเราจะได้ไม่ยึดทั้งสองฝั่งและอยู่ตรงกลางได้ใช่ไหมต้องรู้ทั้งสองอย่างอย่างนั้นฉะนั้นการสังเกตนี่แหละเป็นตัวที่จะช่วยสังเกตเราสังเกตกายสังเกตใจส่วนมากไม่สังเกตเนาะไปสังเกตชาวบ้าน ก็เกิดเรื่องสังเกตเขาก็คิดว่าน่าจะเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะฉันคิดว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้นะเสร็จเลยไหมมีเรื่องเลยแต่ถ้าเราสังเกตตัวเราเนี่ยเราลองสังเกตดิจิตจะไปไหนอ่ะสังเกตกายอยู่ก็อยู่กับกายใช่ป่ะนี่แหละวิธีการที่จะทำสติให้อยู่กับกายคำว่าสังเกตนี่แหละคือสติสัมปชัญญะสติที่อยู่ที่กายสัมปชัญญะคือกายเราเนี่ยรู้กายรู้ใจเรื่อยไปใจสังเกตเราเพราะเราไปมองตรงๆนี่มันก็หนีไปเพ่งมองไกลมองเดี๋ยวก็หลบปุ๊บใช่ไหมถ้าแอบมองปุ๊บเขาไม่รู้หรอกเราเห็นแล้วจิตเราก็เหมือนกันนะแล้วจิตยิ่งลายกว่านั้นมันเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับจิตได้วิธีการปฏิบัติก็คือมารู้ทำผู้รู้ให้เกิดรู้ว่าเป็นยังไงรู้แล้วก็ไม่ว่าไปเลยรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องค้นคว้าให้เจอก่อนหรอกค้นคว้ามันไม่เจอแต่ลงมือทำไปเรื่อยๆคือเราทำเหตุไงเหตุที่ทำอะไรปลูกมะม่วงผลที่ได้รับต้องได้มะม่วงแน่ใช่ไหมไม่ใช่ปลูกมะม่วงเสร็จจะบอกคุณขอให้เป็นทุเรียนเถอะ เป็นไหมเป็นว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ก็ทำมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ทำต่อๆกันมา
เราก็ยังเชื่อในลักษณะนั้นเนี่ยถามว่าพอบอกให้ฟังรู้ไหมรู้แต่เวลาไปทำเหมือนเดิม ความเคยชินมันยากนะเราสังเกตนะสังเกตอีกแล้วสังเกตที่เราเคยชินเนี่ยเราก็รู้มาทั้งนั้นธรรมะเนี่ยโยมรู้หมดแล้วล่ะใช่ไหมรู้ทั้งหมดแล้วจะอดไม่ได้แล้วเราก็มาเรียนวิธีการที่จะอดมันยังไงงั้นสติตัวเดียวที่ฝึกคือผู้รู้นี่แหละฝึกให้รู้แล้วจะเป็นผู้รู้และผู้ตื่นและเบิกบานเป็นจิตของอะไรใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทราบไหมใครให้เวลาไปบริกรรมใช่เลยพุทโธป่ะจะบริกรรมพุทโธช่วยไหมครูบาอาจารย์จะบอกว่าไงพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกไหมแล้วพุทโธเป็นใครอ่ะพระพุทธเจ้าเนอะจิตพุทธะเป็นแบบนั้นนะพุทธะคือผู้รู้แล้วก็ตื่นแล้วก็เบิกบานเพราะนั้นจิตเนี่ยเมื่อหยุดคิดเนี่ยมันจะตื่นนะตื่นจากนิวรณ์ไม่ว่านิวรณ์มันครอบงำก็ง่วงเหงาหอนอนคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนงิดลำคาญใจคิดสงสัยไปเรื่อยเลยแต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนิวรณ์ดับจิตมันจะตื่นเลยจะรู้สึกสดชื่นมีความสุขสงบเย็นนั่นน่ะตื่นแบบนั้นตื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกรู้นี่ไงรู้เป็นสติสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิหยุดคิดเป็นสมาธิเพราะดับนิวรณ์นิวรณ์มันคิดถ้าหยุดคิดก็เป็นสมาธิเลยพอถึงตรงนี้ได้เนี่ยมีปัญญาเกิดเลยมั้ยรู้แล้วไหมอะไรคือทุกข์ความคิดนี่แหละใช่ไหมก็เป็นขวางกั้นอยู่เลยนิวรณ์อยู่เลยคิดมันก็กั้นอยู่เลยแล้วก็สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเลิกคิดปุ๊บอ้าวสบายจิตมากก็ทุกข์มากจิตน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดเลยก็ไม่ทุกข์เลยก็ลองพิจารณาดูว่าจะจริงหรือเปล่าเราทำไปเนี่ยเราสังเกตไปเรื่อยๆเราจะรู้เราจะเข้าใจไม่ใช่ทำเพื่อจะทำให้เก่งก็ผิดทางแล้วทำให้นิ่งให้ว่างให้สงบแบบสงบต้องนิ่งต้องว่างก็ไม่ถูกอีกแล้วก็เลยมาทำอยู่แค่นี้ก็เลยไม่ได้สักทีเห็นไหมเราสังเกตให้ดีที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยจริงแล้วถ้าลงมือแล้วเราจะเห็นตัวจริงเราอยากรู้ความจริงที่มันเป็นจริงๆอะแหละนั่งอยู่นี่รู้สึกยังไงรู้สึกเฉยๆก็เฉยรู้สึกหงุดหงิดรำคาญจังใช่ไหมได้ยินเสียงตรงนี้พูดอะไรก็ไม่รู้พูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไหมข้างหลังข้างหน้าพอรู้เรื่องข้างหลังได้ยินไหมรู้เรื่องไหมฮะโอ้โหชัดเจนเลยใช้ได้เสียงใสไพเราะดีคือโดนเขา เขาเมตตาบอกมาบ่อยๆมีผู้เมตตาบอกว่าอาจารย์เสียงทำไมไปอยู่ในคอหมดเลยไม่เอามันออกมาออกไม่ได้โยมเชื่อไหมนี่เป็นกรรมแต่ถ้าสวดมนต์มันไปได้มันต้องเต็มเสียงไงพอเต็มเสียงเวลาเราพูดเต็มเสียงกลายเป็นพูดดุพูดตะโกนอีกไม่สุภาพอีกก็ใช้ไม่ได้รู้ทำไงคืนนี้พูดธรรมดามันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยนี่เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นเสียงของนักร้องนะ ใช่ป่ะอ้าวนักร้องมันต้องออกมาจากข้างในออกไปเลยมันจะไม่อยู่อย่างนี้หรอกเวลาพูดเนี่ยแหบเห็นป่ะเสียงแหบเสน่ห์เราจวดหรือป่ะเวลาร้องเนี่ยเสียงดีเลยเอาเสียงนักร้องก็เป็นงั้นมีเป็นศิลปินงั้นเปลี่ยนความคิดสมัยนะในการปฏิบัติเนี่ยลองปรับใหม่สิทุกอย่างที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วก็ลองปล่อยมันไปที่ไม่มีอะไรหรอกเราเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ใหม่เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิคิดให้ถูกก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์เกิดมาเนี่ยทำไมต้องเบียดเบียนกันแต่ความเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเลยคำว่ามนุษย์นี่ไม่เบียดเบียนนะเพราะมนุษย์ต้องเป็นเพราะว่าที่มีศีล5ครบบริบูรณ์จึงเป็นมนุษย์สมบัติถ้ายังไม่ครบศีลไม่ครบ5เป็นอะไรฮะเป็นคนเนาะคนไทยฉลาดประเทศอื่นเขาไม่มีอ่ะมีคนไทยเนี่ยศีล5ไม่ครบก็เรียกคนกันก่อนคนไปคนมาจนครบ5ปุ๊บก็เป็นมนุษย์สมบัตินั่นมนุษย์ต้องมีศีล5ศีล5คืออะไรเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเห็นไหม
เมื่อคนเราไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนกันมันก็เกิดการเห็นใจกันได้ก็เข้าใจกันนั่นแหละสันติภาพของโลกเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาไม่เบียดเบียนกันเลยแต่ที่เบียดเบียนเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสเข้าครอบงำมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาก็เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าสอนในเรื่องของการให้มีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและที่ยกมามากต้นข้างต้นเนี่ยคงเคยได้ยินมาแล้วเนาะเมตตาจะสัพพโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเจอปริมาณังเอามาจากไหนรู้ไหมใครรู้บ้างเอาใครรู้มีรางวัลฮะอะไรสวดอยู่ประจำเลยหรือไม่เคยสวดพระท่านนำสวดไหมฮะนี่เมตตาใหญ่ในเนี้ยกรณียเมตตาสูตรกรณีคือวิธีการสูตรของเมตตาวิธีการที่จะทำให้เกิดเมตตาทำยังไงโยมต้องไปอ่านเดียวเขาแปลภาษาไทยไว้ให้ด้วยใช่ป่ะกรณียเมตตาสูตรเป็นท่อนสุดท้ายของกรณียเมตตาสูตรบทที่เอาไปใช้ได้นะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์พอหลวงพ่อใช้ก่อนจะออกจากบ้านก่อนจะออกรถก็ใช้ตัวนี้แหละนโมสามจบกับกรณียะเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอะปริมาณังแล้วมันก็จะไปแบบปลอดโปร่งโล่งสบายปลอดจากอุบัติเหตุได้เพราะเราแผ่เมตตาล่วงหน้าไปก่อนไงเมตตาไม่มีประมาณตรงนี้แหละแต่ว่ามีบทที่เป็นอะไรอานิสงส์ของเมตตา11ประการอันนั้นเป็นอานิสงส์คือผลที่ได้รับแต่อันนี้กรณียะเมตตาเนี่ยคือเป็นวิธีการกรณีที่จะทำที่เราจะลงมือทำอย่างไรทำจิตอย่างไรที่จะให้เกิดเมตตาขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาชนิดหนึ่งเหมือนกันคือพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นแต่ด้วยหลักการแล้วการปฏิบัติสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาภาวนาไม่ใช่บริกรรมแตกต่างกันนิดหนึ่งบริกรรมคือท่องบทกับพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธสัมมาระหังนอหรือว่านามาภัทะอะไรก็ได้นะโมพุทธายะได้หมดเลยที่โยมชอบก็ยังมีเรื่องเล่าเลยเรื่องสามเณรสามเณรปลูกผ้าใครเคยได้ยินมั้งมีไหมอาจารย์ก็สอนสามเณรสามเณรอยากจะปลูกผ้าให้ขึ้นมาไหมพระพุทธรูปนะผ้าที่ไม่มีชีวิตเลยพระพุทธรูปตั้งเนี่ยแล้วก็เอามานอนลงไปแล้วสามเณรมาปลุกให้ขึ้นมาท่านจะสอนสมาธิสามเณรบอกเอาท่านก็บอกเอาไปท่องนะท่านไปนั่งท่องเนรไปนั่งท่องเลยนะนโมพุทธายะเนรฟังก็ฟังไม่ชัดไงอะไรครับนโมพุทธายะนั่นแหละเนรก็เอาตรงนี้ไปก็ไปนั่งปลุกนโมพุทธายะนโมพุทธายะทำอย่างนี้เป็นประจำเลยทุกวันทุกวันผ่านไป7วันเนรสามารถปลุกพระให้ลุกขึ้นมาได้พระอิฐพระปูนพระทองเหลืองนี่แหละจับนอนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาปลุกเสกพานอยู่เนี่ยปลุกปลุกนโมพุทธายะนโมพุทธายะพระขึ้นมาได้โยมพอขึ้นมาได้ก็มีพระแอบเห็นเขาไปเห็นเนนเอ๊ะเนนเขาว่าเนนปลุกพระให้ขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าก็มาแอบดูก็เสร็จแล้วก็ไปดูเนนก็ปลุกปลุกอยู่พระก็ยกลุกลุกลุกขึ้นมานั่งปึ้งเลยพระก็อัศจรรย์เอ๊ะหลวงพ่อเนนนี่เก่งใช้คาถาอะไรต้องไปคุยหน่อยแหละพระก็เข้ามาถามนั่นเองทำนานอย่างเนี้ยก็ผมทำอยู่7วันครับแล้วเนี่ยใจต้องคาถาอะไรอาจารย์สอนมาว่านโมพุทธายะเฮ้ยไม่ใช่นะมันต้องนโมพุทธายะนะพุทธายะมันไม่ถูกต้องใช้นโมพุทธายะถึงจะถูกเอ็นบอกเลยครับเมื่ออาจารย์พูดวันนั้นผมก็ฟังไม่ถนัดผมก็ใช้นโมพุทธายะมาเรื่อยเลยพระก็เลยบอกเนี่ยต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะต้องนโมพุทธายะเขาว่าอย่างนี้ท่านก็ไปเอามาเปิดให้ดูด้วยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้มากใช่ปะปรารถนาดีจริงแต่ไม่รู้ว่าประสงค์ร้ายไปแล้วในสุดเองก็ตามพอมาบริกรรมนโมพุทธายะไม่ขึ้นตอนนี้เป็นยังไงไม่ขึ้นแล้วเนี่ยจิตมันแยกแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติเหมือนกันนะท่านบอกว่าให้ทำอย่างเดียวจะทำวิธีไหนก็ได้ทำสัก7วันต่อเนื่องแล้วสังเกตดูว่า
มันถูกจริตเราหรือว่าทำให้สติมันอยู่ดีไหมเนี่ยถ้าดูแล้วดีเราก็เอาวิธีนั้นเลยซึ่งวิธีให้เรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกเราอย่าไปตามคนอื่นเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีเราก็ตามไปเรื่อยในที่สุดเราก็วนเวียนเริ่มต้นไปเรื่อยเลยยังไม่ได้ต่อเนื่องเห็นไหมแต่นี่เนียนเชื่ออาจารย์รับจากอาจารย์มาแล้วศรัทธาเขามีอยู่เขาก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสามารถอัศจรรย์มันเกิดอันนี้ของแถมต้องเกิดได้จริงฮะแต่ตอนนี้พอพามาเปลี่ยนให้ใหม่จิตมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมกิเลสเป็นเครื่องโลเลไม่แน่ใจแล้วถ้าเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีก็จิตตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวก็เป็นสมาธิงานวิธีการมันมีอยู่เพียงว่าการปฏิบัติเนี่ยสมาธิเป็นบาดฐานเป็นเบื้องต้นที่ทำให้จิตเราเนี่ยคือถ้ามันหยุดคิดมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างสมมติเราคิดตอนนี้เลยพิจารณาไปเลยเนี่ยเห็นกายเราเป็นยังไงดูกายเป็นอาการ32ก็พอรู้แต่ก็รู้ได้ไม่ชัดลองพิจารณาที่ว่าผมมันสกปรกยังไงมันเป็นปฏิกูลเราก็ไม่ทำใช่ไหมนึกไปเอ้ยไม่เป็นไรสกปรกเดี๋ยวก็ไปสระใหม่ มันเหม็นก็เดี๋ยวก็ไปเอาหอมมาใส่ครีมนวดก็หอมเนาะก็ทำให้ผมนิ่มผมเลยได้มันจิตมันอยู่อย่างนี้ตลอดที่เราแก้ไขตัวนี้มาทำให้เราหลงตรงนี้แล้วเวลาเราจะพิจารณาตอนเนี้ยมันทั้งเห็นมันทั้งได้ยินมันทั้งคิดมันอะไรมันอยู่ในนี้เสร็จมันปกคลุมเราอยู่ตลอดเพราะนั้นการไปพิจารณาก็เลยไม่ชัดเจนจิตยอมรับไม่ได้นั้นเมื่อทำไงทำจนกระทั่งฝึกสติจนกระทั่งจิตมันหยุดคิดได้พอหยุดคิดเนี่ยมันหยุดทั้งหมดเห็นไหมหยุดคิดเกิดพลังงานเลยเหมือนกับเราตอนนี้ก็มีออกมาแล้วด้วยเหมือนกันเหมือนกับเราเอาไอ้แว่นขยายเนี่ยนะไปส่องกระแดดเนี่ยส่องไปก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราซูมมันจนมันเหลือจุดเดียวเกิดพลังงานเห็นไหมไม่เลยเพราะนั้นใครมีรถระวังหน่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วน้องชายโตมาบอกไอ้อะไรนะลูกยางขาวๆเห็นป่ะที่เราใช้ติดไอ้ตรงกระจกอะหน้ารถอะแล้วเพื่อจะแขวนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันใช้ดูดอะนั่นแหละแค่นั้นเท่านั้นเนี่ยเป็นแบบพลาสติกแบบนั้นอะพลาสติกทำนองพลาสติกยางที่เราเอาแปะลงไปเนี่ยแล้วมันเหมือนจุ๊บดูดอะอยู่หน้ากระจกหน้ารถโยมเจอไหมว่าบังเอิญมันไปจอดอยู่กลางแดดแล้วแดดก็ส่องมาแล้วมันเข้าโฟกัสพอดีโฟกัสที่แดดส่องมาถึงไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันออกจากกระจกมาเนี่ยมันเกิดเป็นซูมไอ้นี่ออกมาอัตโนมัติมาตรงพวงมาลัยพอดีเลยไอ้ที่หุ้มพวงมาลัยมันเป็นยางเป็นพลาสติกไฟไหม้ ไฟลุกขึ้นมาในรถได้เนี่ยแค่นี้ดังนั้นต้องระวังให้ดีอะไรที่ติดข้างหน้าเยอะๆที่แขวนนู่นแขวนนี่นะมันจะมีตัวไอ้จุ๊บตรงนี้ไปติดเหมือนกับปืนยิงไอ้ลูกยางใช่ไหมยิงไปแล้วมันติดกระจกอ่ะเนี่ยไอ้แบบนั้นนะแต่มันขาวไงพอมันขาวมันก็เลยใสก็รับแดดมาพอรับแสงแดดได้มันซูมออกมาเป็นจุดเกิดพลังงานลุกไหม้ขึ้นมาได้จอดทิ้งไว้ไม่รู้อยู่ๆเอ้าไฟลุกไปได้ยังไงก็หาเหตุไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยไงมันมีกล้องติดที่รถนั่นแหละกล้องก็เลยถ่ายเห็นก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ยก็เช่นเดียวกันเหมือนจิตเราเนี่ยแหละถ้ามันอยู่เนี่ยมันกระจายเนี่ยมันเห็นมันได้ยินมันได้กลิ่นมันได้รสมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความคิดก็คิดไปนู่นคิดไปนี่เรื่อยไม่เคยหยุดมันก็เกิดสภาวะนี้ไม่ได้เมื่อทำให้จิตหยุดคิดได้เนี่ยจิตเกิดความหยุดเมื่อหยุดคิดเนี่ยออกจากความหยุดคิดได้เนี่ยมันเริ่มคิดใหม่อีกทีจิตจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นกลางๆออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นกลางๆอาจจะยังไม่มีอะไรที่เข้ามาคิดเยอะเพิ่งเริ่มเนี่ยตอนนี้ท่านบอกให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายเลยยกขึ้นมาเป็นจิตควรกับการงานก็ยกมาพิจารณาผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงแล้วมันเกิดมาจากอะไรข้าวน้ำที่เรารับประทานก็ไปบำรุงพวกนี้แหละถ้าลองปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันไม่ต้องไปสระผมเป็นยังไงนี่ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเกิดการหมักหมมเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นก็จะเห็นภาพชัดในการพิจารณาก็พิจารณาไปแบบนี้แหละเนี่ยจะเห็นตามความเป็นจริงได้เราจะเข้าใจได้ตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณแล้วสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆพอไปเต็มเมื่อไหร่เราก็จะไปแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ยกขึ้นอริยบุคคลแล้ว ต
สภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาแต่มาจากที่เราคิดเอาไว้เหมือนกันคิดแล้วคิดในขณะที่จิตมันไม่ได้คิดอย่างอื่นมันคิดแต่ตรงนี้อยู่พิจารณาอยู่เนี่ยมันคิดในขณะที่สติอยู่เพราะนั้นสติจะเป็นตัวจำเข้ามาในเมมโมรีมันก็จำบันทึกเอาไว้อย่างนี้แหละแต่เมื่อไหร่ที่มันเต็มรอบได้พอดีตามเหตุตามปัจจัยที่พอดีเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะให้เราเห็นเพราะนั้นไอ้สภาวะนี้ไม่ใช่คิดเอาธรรมะก็เหมือนกันก็ไม่ใช่คิดเอาแต่ธรรมะจะกล่าวเสมอว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะอะไรก็มาหยุดคิดนี่ไงเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะเกิดก็เป็นโยนิโสมนสิการะของเราเฉพาะตนของใครของท่านไม่เหมือนกันใครเคยอ่านโยนิโสมนสิการะของครูบาอาจารย์มาบ้างแต่ละรูปละรูปจะไม่เหมือนกันใช่ไหมจะเป็นธรรมเฉพาะตนเฉพาะตนที่จะใช้มาเป็นปัญญาเตือนสติเราให้เรามีความเพียรพยายามที่จะทำเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ๆเราได้ขึ้นมาได้มันเกิดหยุดคิดปุ๊บมันขึ้นมาพรุ่งนี้ก็ตายโยมจะรู้สึกไงเพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าปัญญามันจะขึ้นมันไม่โกรธหรอกนะมันพอรู้ว่าพรุ่งนี้ก็ตายอ๋อตัวนี้เป็นตัวเตือนเราละต่อไปจะทำอะไรก็เฮ้ยพรุ่งนี้ก็ตายแล้วนะวันนี้จะทำอะไรมีโอกาสแค่วันนี้วันเดียวถ้าจะโกรธล่ะไม่เอาหรอกโกรธก็เป็นนรกเรื่องอะไรใช่ไหมมาเป็นโลภมากก็เป็นเปรตอีกก็ไม่เอามันหลงตัวเองก็ยิ่งยังโตหังอยู่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ไม่เอาเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเรามีโอกาสแค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ต้องตายเนี่ยจะทำอะไรก็จะค้นหาแล้วแต่บางคนก็จะไปทำในสิ่งที่อยากจะทำนะความอยากเขาเข้ามาแล้วเพราะนั้นที่จริงแล้วถ้าเราจะถึงความสะสมเสบียงไปในวันข้างหน้าได้เนี่ยในการเจริญสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ไงที่ได้พูดให้ฟังไปแล้วเราจะสาวกลับไปที่ต้นเหตุก็ได้จะสอนเรื่องปัญญาแล้วก็สอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีจิตใจเอื้อเฟื้อแผ่กันก็เลยประเทศเราก็เลยมีการให้ทานกันเยอะแบ่งปันเพื่อกันมันก็มีน้ำใจต่อกันเนี่ยก็จะรู้สึกดีต่อกันได้ ผู้ให้คือผู้รับผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้ใจสูงเพราะฉะนั้นกินที่ให้เนี่ยมันก็ให้ไปแล้วเรามีความสุขมันเป็นความสุขซึ่งกันและกันเนี่ยสุขที่แท้จริงมันจะเกิดแล้วขนาดนั้นงั้นจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เสียสละมากพุทธเจ้าก่อนจะเป็นเนี่ยตั้งแต่เริ่มอธิษฐานเป็นพุทธเจ้าครั้งแรกเลยเนี่ยท่านเสียสละความเป็นพระอรหันต์เลยนะใครทราบมั่งสมัยเป็นสุเมธดาบสคงจำได้นะสุเมธดาบสตอนนั้นก็พระที่ปังก่อนพระเจ้าจะเสด็จมาประชาชนก็กำลังทำทางที่จะให้เสด็จนะทำเป็นเส้นทางทำถนนทำอะไรให้เดินว่างั้นนะสุเมธดาบสนี่ก็เหาะมาตอนนั้นเป็นฤาษีมีฌานสามารถเหาะเดินอากาศได้แล้วก็มีจานเหาะมาก็ไม่เห็นผู้คนกำลังทำอะไรกันอยู่ก็ลงมาพอลงมาถึงก็ถามประชาชนว่าทำอะไรกันพระพุทธเจ้าจะเสด็จเราเลยมาทำทางอ้าวอย่างนั้นขอเราทำบ้างเขาก็เห็นว่าเป็นฤาษีมีฤทธิ์อ่ะก็ไปให้ที่ลำบากมีแอ่งน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็รับไปทำก็ไปทำจนใกล้ๆจะเสร็จแล้วล่ะพอดีพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วเหลือที่ประมาณสักช่วงกว้างสักวาหนึ่งได้เป็นแอ่งน้ำมีขี้โคลนเคลย์อยู่ต้องเดินผ่านตรงนี้ตอนนี้จะทำยังไงก็รู้ว่าพระเจ้ามาถึงแล้วก็เลยขยายผมเพราะฤาษีเขาจะมวนผมขึ้นใช่ไหมก็ผมขยายออกมาแล้วก็ตัวเองก็นอนทับตรงนี้ลงไปแล้วก็ให้พระเจ้าเดินข้ามไปนะพระเจ้าก็เดินไปผ่านพระที่บังกรพระเจ้านะผ่านไปพร้อมสาวก500ผ่านไปจนจบพระเจ้าก็ยืนอยู่ตรงจุดเนี้ยเสร็จแล้วก็บอกกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฤาษีเนี่ยจริงๆถ้าได้ฟังธรรมเราตอนนี้ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่ท่านปรารถนาเป็นพุทธภูมิทำไมพระพุทธเจ้าถึงทราบพระพุทธเจ้าท่านนั้นจะทราบคนอื่นไม่รู้หรอกก่อนที่จะมาเป็นอธิษฐานเนี่ยเริ่มต้นตรงเนี้ยมันเกิดมาตั้งหลายขั้นที่1เขาบอกว่าคิดก่อนคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้า4อสงไขยนานไหมแค่คิดอย่างเดียวนะ
อีกถัดมาก็เปล่งวาจาว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกสี่อสงไขยแล้วถึงจะมาบำเพ็ญบารมีอีกสี่อสงไขยกับแสนมหากัปนานไหมเนี่ยเนาะถึงยิ่งใหญ่มากแล้วนี่แหละสิ่งที่ท่านทำท่านทำมาให้เราดูว่ายิ่งใหญ่ยังไงแล้วท่านก็เพียรมาจนสำเร็จด้วยความลำบากยังไงด้วยความพยายามยังไงเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วให้นึกถึงลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นนึกว่าท่านขลังศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าขอหน่อยขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปใช้ท่านอีกดูเดชน่าเกลียด ใช่ป่ะเออจะต้องขอให้ข้าพเจ้าเดินตามรอยพระองค์ขอให้ข้าพเจ้ามีความอดทนแบบพระองค์ให้ถึงจุดตรงนี้ได้เหมือนพระองค์อย่างนั้นอ่ะเขาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงคุณของท่านทำคุณอะไรมาเอาพระคุณนั้นมาแล้วเราก็ทำตามถ้าเข้าใจตรงนี้ตรงนี่ถือว่าธรรมทิฏฐิถูกตรงเลยเราจะมักเข้าใจผิดกันนะใช้ท่านอยู่เรื่อยเลย ขอสารบัตรขอเลยเหมือนกันเลยกลายเป็นลัทธิที่อื่นเขาลัทธิศาสนาอื่นเขาจะอ้อนวอนสวดอ้อนวอนขอไงถ้าขอได้มันก็ดีเนาะไม่ต้องทำอะไรหรอกก็จะมาขอเลยทั้งวันเลยจะเอาอะไรจัดมาอย่างดีเลยใช่ป่ะเออถ้าได้กันอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยอ่ะ ทำเป็นต้นกาลประพฤกษ์ไปได้นะมันอยู่ในสวรรค์นั่นแหละอดดึงแต่เราก็ไม่เข้าใจเนาะมันก็อดไม่ได้ที่ทำอย่างนั้นนะก็ทำตามๆกันมางั้นน่ะเนี่ยความเคยชินที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ทำมีผลไหมล่ะบางทีมันก็ฟุกได้ไงมันก็เลยเชื่อต่อมาอีกแต่ที่ได้เป็นบุญบารมีที่เราทำมาเองเป็นของเรานั่นแหละถึงเวลาให้ผลก็จะมามีผลขึ้นมาเนี่ยเราเหลืองเข้าใจตรงนี้ผิดหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตัดตรงนี้แล้วท่านก็พยากรณ์ว่าต่อไปฤาษีนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าชื่อว่าโคดมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบุตรของเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะแห่งเมืองที่ไหนกบิลพัทประเทศเนปาลปัจจุบันบอกหมดเลยพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเกิดที่ไหนจะมีอะไรยังไงพระเจ้าพยากรณ์ออกไปอย่างนั้นท่านก็เกิดตรงนี้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาทำทางถวายพระเจ้าเหมือนกันเมื่อรู้ว่าองค์นี้ฤาษีนี้อธิษฐานขอเป็นพระเจ้าก็ขออธิษฐานขอร่วมสร้างบารมีด้วยนี่ไงใครที่มาเป็นมเหสีของพระเจ้าพระนางพิมพาใช่ไหมพระนางยโสธราพิมพานี่แหละคนนี้แหละแล้วก็ร่วมสร้างบารมีกับพระองค์มาตลอดเลยในตอนปรินิพานตอนนิพานก็เรียกว่าตอนปรินิพานของพระนางพิมพาเนี่ยเป็นเทลีก็ได้ก็เรียกว่าได้พูดถึงอดีตชาติต่างๆที่เกิดร่วมแล้วก็ทำอะไรต่างๆก็ต้องขอขมาไงเนี่ยคนไทยฉลาดก็เอาตัวนี้มาขอขมาพระหลานก่อนจะนิพพานเนี่ยต้องมาขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงธรรมให้ดูธรรมที่ตัวเองได้ยังไงแบบไหนก็จะแสดงแบบนั้นแล้วก็จะไปนิพพานมาลาตายว่างั้นเนอะ ใช่ป่ะหายากนะมีแต่กลัวมันแล้วก็ตายไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวมันก็พร้อมก็ไม่กลัวหรอกแล้วตายแล้วตายจริงๆถ้าโดยพระหลานเนี่ยตายแล้วไม่เกิดอ่ะแต่พวกเราเนี่ยตายไม่จริงหรอกมันน่าไม่น่าต้องกลัวเลยใช่ป่ะเออเปลี่ยนชุดงั้นเตรียมชุดไว้ให้ดีเจ้าชุดอะไรเจ้าชุดตัดนรกก็โกรธเยอะๆหน่อยเจ้าชุดเปรตก็โลภมากๆเข้าไปใช่ป่ะเจ้าชุดสัตว์เดรัจฉานก็เอาหลงเข้าไปหลงรักของรักของโขงหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงเข้าไปก็ได้ชุดอย่างนั้นเลยแต่แล้วชุดมนุษย์ก็ต้องมีศีล5ในชุดเนี้ยแต่เอาชุดเทวดาชุดทิพย์ก็ต้องมีความลายกิงโกตบาปนะศีล5ครบแล้วก็ลายกิงโกตบาปไม่ทำบาปทั้งต้นหน้ารับหลังก็ได้ถ้าเจ้าชุดพรหมอ่ะนี่ก็ชุดนี้แหละชุดขาวนี่แหละชุดพรหมแต่จิตต้องไปตรงนั้นต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดังนั้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเดินไปสู่เส้นทางนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันจะอ่อนโยนมันจะเย็นมันจะสงบเพราะปฏิบัติแล้วมันจะเกิดสงบแล้วมันก็เย็นอ่อนโยนเมตตาแล้วมันจะเกิดเมตตาก็มีกรุณาคิดช่วยเหลือแล้วกรุณาช่วยแล้วเป็นไงเขาทำได้เราก็อนุโมทนาดีใจด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้อะก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราช่วยเต็มที่แล้วเขาได้แค่นี้ก็ไม่ไปทำเติมไม่ไปว่าร้ายต่อ
เนี่ยลักษณะเนี่ยก็เรียกว่าจิตของพรหมนะพรหมวิหารสี่วิหารก็เครื่องอยู่เครื่องอยู่ของพรหมเพราะนั้นใส่ชุดขาวต้องทำจิตให้เป็นแบบนี้นะถึงจะได้เป็นพรหมจริงๆแต่ชื่อเนี่ยไปอยู่แล้วล่ะทันทีที่รับศีล8ในขัมมะเนี่ยแล้วในขัมมะก็เป็นบารมีของการออกจากบ้านจากเรือนตรงกับมรรคองค์8ในข้อที่2สัมมาสังคโปเนี่ยในขัมมะสังคโปนี่แหละฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตแล้วก็จะเห็นถูกไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเริ่มอธิษฐานตรงนั้นถึงจะเริ่มสร้างบารมีเริ่มสร้างบารมีก็เกิดเป็นสัตว์ต่างๆสารพัดสัตว์เหมือนกันเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดในนรกก็มีมันก็พลาดลงไปได้เหมือนกันตอนเป็นกษัตริย์ในอดีตชาติหนึ่งก็เคยลงนรกไปแล้วจนชาติที่ระลึกได้ก็คือตอนมาเป็นอะไรพระเตมีใบเกิดมาเป็นพระเตมีใบที่เป็นมหาชาติสิบชาติสุดท้ายก็มานั่งตักของพระราชบิดาพระราชบิดาก็มาตัดสินว่าความองค์นี้ก็มานั่งตักอยู่พระราชบิดาก็ตัดสินประหารนักโทษเท่านั้นน่ะพอเสียงสั่งประหารตูมเนี่ยไอ้จิตใต้สำนึกมันเกิดโผล่ขึ้นมาผมก็นึกขึ้นมาได้ระลึกชาติได้ขนาดนั้นเลยว่าอดีตชาติเราก็เป็นพระมหากษัตริย์แบบนี้แล้วก็สั่งตัดสินผู้คนแบบนี้แล้วเลยต้องไปเกิดในนรกนานแสนนานมากไม่เอาแล้วจะไม่เป็น ก็เลยทำยังไงดีคิดหาวิธีการก็มีแม่แต่อดีตชาติปัจจุบันเป็นนางฟ้าอยู่ก็เลยมาบอกว่าเอางี้สิท่านก็ทำเป็นบ้าเป็นใบเนี่ยตอนเนี้ยในชาติเนี้ยพระเตมีใบเนี่ยบำเพ็ญเขาเรียกว่าเนกขัมมะบารมีเป็นเนกขัมมะที่จะออกบวชตั้งใจที่จะออกบวชก็อดทนทุกอย่างไม่พูดไม่จาใครจะมายั่วจะมาทำวิธีไหนมาทำไงองค์ก็อดทนเฉยอยู่ไม่ง่ายใช่ไหมนี่คือมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาแล้วอดทนได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลมากเท่านั้นเหมือนกันอย่างเราเหมือนกันอดทนได้ก็จะเป็นผลดีนี่ก็มานั่งอดทนใช่ไหมจะอยู่เนแต่อยู่เนอย่าลืมว่าไม่ใช่อยู่ให้มันไม่ง่วงนะอย่าไปดูนะอย่าไปทำวิธีการทำยังไงจะไม่ให้ง่วงอันนี้จะเข้าใจผิดทำยังไงจะเห็นจะมีรู้สติมีสติรู้กายเราได้ตลอดต่อเนื่องนี่วิธีการเรามันอยู่เพื่อจะดูตัวสุดท้ายของนิวรณ์ตรงง่วงนี่แหละบางทีเราดูไปเนี่ยเราก็พิจารณาดูทำสติเรื่อยไปเรื่อยไปหลักการคือพยายามไม่คุยกันถ้าไม่คุยได้จิตจะอยู่กับตัวเราแต่คุยแล้วรั่วไปแล้วมันก็เริ่มใหม่ปั้นใหม่อีกแต่ถ้าไม่คุยเนี่ยมันก็จะเริ่มดูรู้ไปบีบไปเรื่อยง่วงบางทีมันง่วงมากโอ้โหทรมานแต่เราก็พยายามตั้งสติดูไปเรื่อยแก้ไขไปวิธีการไปเดินมั่งไปยืนมั่งหรือไม่ก็ไปบิดกายมั่งแงนดูฟ้าแงนดูดาวมีวิธีแก้ง่วงก็มีอันนั้นคือวิธีแก้แต่เราก็ขณะที่ทำก็ทำให้มีสติรู้ตัวเรื่อยไปเป็นการทำสติต่อเนื่องนะในตจิกังคาทุดงเนี่ยทำสติให้มันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเสร็จแล้วทำต่อไปเนี่ยจนกระทั่งบางทีมันข้ามอารมณ์ได้เราฝึกไว้เรื่อยๆบางทีก็ยังไม่ข้ามบางทีได้แล้วถึงสว่างบางคนแต่พอเราสว่างแล้วเรานอนนะอีทีนี้มันนอนยาวนู้นไปตื่นตอนเย็นเพราะว่าอดนอนแต่ว่าได้อย่างนึงแล้วกำลังใจว่าเราผ่านมาแล้วจนถึงอรุณขึ้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านในตจิกจะผ่านก็จะเมื่อครั้งต่อไปมาทำใหม่จนถึงอรุณขึ้นเสร็จแล้วก็อยู่ทั้งวันวันนั้นเลยแล้วไปนอนตอนค่ำของวันนั้นอีกวันนั่นแหละผ่านแล้วถ้านอนตรงนั้นตื่นขึ้นมามันจะสดชื่นมันจะเป็นปกติเลยแต่ถ้านอนตอนเช้าหรือนอนตอนสายก็แล้วแต่ในวันนั้นตื่นมามันจะงงมันจะมึนจะงงจะไม่สดชื่นอ่ะเพราะมันนอนด้วยสภาพของกายที่อดนอนแต่ถ้ามันข้ามอารมณ์กายนี่มันข้ามไปแล้วมันทำเลยเหมือนกับเราวิ่งมาเหนื่อยๆวิ่ง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 พอเราหยุดกึ๊บโอ้โหมันจะออกอาการมันจะร้อนมันจะจิตใจจะสั่นจะอะไรไปเลยต้องไปเดินต่อก่อนวิ่งวิ่งมาเสร็จปุ๊บหยุดก็ต้องหย่อแล้วก็ไปเดิน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 วอร์มสักเดียวเราถึงจะหยุดได้ก็เหมือนกันเนี่ยเราทำไปก็จะทำเงี้ยพออาละชนะแล้วทั้งวันเราก็ทำไปเรื่อยๆทำงานพระนี่ก่อนจะเป็นพระก็โดนเยอะเหมือนกันเนด้วยแล้วกลางวันก็ทำงานหนักด้วยเพราะสังฆทานเนี่ย
เราก็เลยลองก็จริงๆทำได้บางทีเราคิดว่ามันจะไม่ไหวเนี่ยจิตมันบอกอะไรใช่ไหมพอบอกไม่ไหวเนี่ยกิเลสอ้วน เอาเหยื่อให้กิเลสแล้วเราก็ต้องบอกว่าเออสบายพอได้สู้ได้ก็ว่าไปก็เลยคิดบวกไว้ก่อนถ้าคิดลบนี่กิเลสอ้วนทันที มันเล่นเราเลยเพราะนั้นบางทีมันโดนแดดมันจะรู้สึกเหมือนจะละลาย ถ้าอดนอนมันนะมันก็จะเป็นงั้นเหมือนกันแต่เราก็พยายามหาวิธีการไปแต่ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยๆอยู่กับที่ไม่ได้หยุดปุ๊บเดี๋ยวหลับเลยกลางวันเนี่ยทำก็แก๊กคอยเรื่อยไปเดินบ้างทำโน่นทำนี่หาอะไรที่มันทำเพลินๆของเราก็ได้แต่สติพยายามอยู่ไปเรื่อยทีนี้พอไปถึงตอนเย็นนอนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มคลายอารมณ์ได้ตื่นขึ้นมาจะสดชื่นแล้วความง่วงเหงานอนจะน้อยลงแต่ยังไม่หมดจนเราทำต่อไปอีกเนี่ยมันจะเจอสภาวะของความบีบคั้นจนกระทั่งมันง่วงมากง่วงโหทรมานมากเราก็ตั้งสติมากครับพี่ง่วงเราก็ตั้งดูไปอยู่มันข้ามอารมณ์ไปโยมลึบไปเฉยมันสว่างขึ้นมาเลยจิตมันเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยแปลกมากที่มันง่วงอย่างทรมานเลยแต่พอข้ามไปนิดเดียวเกือบตายที่ว่าไม่ตายเกือบตายกับสว่างไปเฉยเลยจิตสดชื่นตอนนี้อยู่ได้สบายเหมือนปกติเลยเนี่ยทำต้องทำตัวนี้นะไม่ใช่ทำเพื่อว่าอยู่แบบไม่ให้ง่วงแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ชนะแล้วชีตังเมยึดเข้าไปอีกแล้วยึดไม่ถูกด้วยงั้นวิธีการเนี่ยเรามาเรียนรู้เพื่อจะละตัวนี้จะละนิวรณ์ตัวง่วงเหงานอนได้ต่อไปจิตจะตื่นแล้วพอจิตตื่นแล้วเป็นไงรู้ไหมรู้ก็ตื่นมันก็เบิกบานเนี่ยใกล้พุทธะเข้าไปแล้วถ้าทำได้มันเป็นประโยชน์มากมายอย่างนั้นดีจริงดังนั้นการที่เพียรพยายามกระทำก็เป็นเหตุที่เราทำแล้วผลที่ได้รับต้องมีแน่จะมากแค่น้อยก็แล้วแต่ก็ทำการใดก็แล้วแต่ทำยังไงได้อย่างนั้นจริงๆกรรมคือการกระทำจะคิดจะพูดจะทำอะไรทำยังไงได้อย่างนั้นจริงๆเจตนาเป็นตัวนั้นดังนั้นเจตนาเป็นตัวเหตุที่เราทำเหมือนกับที่ตัวเวทนาบทเจตนาจะเป็นพระเจ้าก็เป็นวาจาออกมาพระเจ้าก็พยากรณ์แต่นั้นก็สร้างบารมีจนกระทั่งมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอเริ่มเกิดมาก็มีการพยากรณ์ใช่ไหมห้าวันเกิดได้ห้าวันพระราชมันก็มีการพยากรณ์มาตั้งชื่อแล้วก็มาพยากรณ์มารู้ลักษณะทายลักษณะเนี่ยของพราหมณ์เขาก็มีพราหมณ์มาตั้งแปดทั้งหมด108ก็คัดมาเหลือ8นี้ก็เข้ามาพยากรณ์ใน7พราหมณ์พยากรณ์เป็น2นัยยะว่านัยยะที่1ถ้าครองบ้านครองเมืองจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่จะถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีอยู่องค์เดียวของพราหมณ์เดียวที่พยากรณ์เป็นนัยยะเดียวคือท่านอัญญาโกฏัญญะโกฏัญญะพราหมณ์ยังไม่ใช่ชื่ออัญญาอัญญาแปลว่าตอนจะได้ตอนที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมพระเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงได้ชื่อว่าอัญญาเพิ่มขึ้นมาอัญญาแปลว่าผู้สำเร็จก่อนผู้มีราตรีก่อนท่านชื่อเดิมท่านชื่อโกฏัญญะพราหมณ์โกฏัญญะพราหมณ์ก็พยากรณ์เป็นนัยยะเดียวเลยว่ากุมารนี้จะต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหนึ่งเดียวเลยมั่นใจแล้วพอพูดเสร็จแล้วตอนนั้นท่านอายุ16แล้วก็มาบอกญาติญาติลูกหลานที่เป็นพราหมณ์ด้วยกันก็รวมกันไปออกบวชก็ได้ด้วยกัน5คนมีท่านปัตติยะวัปปะมานามะอัตติเนี่ยแล้วก็ท่านโคตัญญะเป็น5พราหมณ์ด้วยกันเป็นญาติญาติกันนี่แหละแล้วก็พากันออกบวชเพื่อจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเมื่อไหร่ไปรอก่อนนี่ท่านมั่นใจอย่างนั้นเลยบอลพุทธลักษณะที่เกิดขึ้นของพระองค์นี้มันชัดเจนมากถ้าเราเคยเห็นพุทธบาทเคยเห็นไหมที่บาทพระพุทธเจ้าหรือเป็นที่พระนอนก็ตามที่เขาจะเขียนไว้ที่เท้าที่พื้นเท้าเนี่ยนั่นเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วทีนี้เขาก็เลยเอามาใส่ต่อให้ก็มันก็น่าอัศจรรย์นะคนอะไรเกิดมาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเกิดมาแล้วก็เดินได้เลยยอมเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมว่าเดินได้เลยเขาแต่งเรื่องก็บอกไม่รู้ให้พระพุทธเจ้าอาจารย์ไหมจริงไหมอ้าวใครเคยเห็นม้าเกิดมั้งเคยไหม
คยเห็นม้าเห็นวัวเห็นควายเกิดไหมถ้าเคยเห็นเนาะมันน่าจะทำภาพออกมาม้านี่เกิดลงมาเนี่ยพอตกปุ๊บเนี่ยมันเดินได้เลยนะวิ่งเลยม้าแต่วัวนี่เดินแปะ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 แต่ก็พยายามจะส่งแต่ก็เดินไปได้ที่สุดมันสี่ขาไงแต่สองขาคนเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยกำลังของสัตว์ธรรมดาแค่นี้ยังสามารถเดินแล้วกำลังของมนุษย์ยิ่งเป็นมหาบุรุษที่สร้างบารมีมันไม่ยากใช่ไหมก็โอเคเชื่อไว้ก่อน เสร็จแล้วหลังจากที่สร้างบารมีพระองค์มาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็พยากรณ์อย่างนี้แล้วพ่อทำไงพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องการให้ลูกอยู่ครองเมืองถูกไหมก็เลยสร้างเลยอาณาจักรสร้างปราสาทให้สามฤดูแล้วก็เสร็จแล้วภายในตัวเมืองภายในเมืองเนี่ยภายในพระนครเนี่ยให้เอาคนแก่คนอะไรออกหมดเลยถ้าใครเคยดูพระเจ้าที่เขาเอาออกมาเป็นละครเป็นหนังอะนะพระเจ้าอะไรนะสัตว์ราเอกของโลกใช่ไหมอันนี้ก็จะเห็นภาพเลยว่าผู้คนก็ไม่ชอบวินาเลยนะไม่ชอบเจ้าชายสิทธัตถะเพราะทำให้เขาลำบากต้องย้ายออกนอกเมืองเนี่ยเขาก็ทำได้ดีที่ว่าความรู้สึกจริงๆที่มีของคนเป็นยังไงแต่ของเราเนี่ยมาเป็นประวัติเราทำมาแบบย่อๆไม่ได้เอาในรายละเอียดต่างๆก็ย่อไว้ตรงนั้นก็คือเสด็จพ่อก็สร้างเป็นปราสาทธรรมฤดูเสร็จแล้วก็ภายในบริเวณเนี่ยมีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นไม่มีคนแก่เลยจะไม่ให้เห็นเลยจะเห็นแต่สิ่งที่สะดวกสบายมีความสุขสนุกสะดวกสบายเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้ง5แบบนี้แหละแล้วก็เจ้าเศรษฐีก็เพลิดเพลินอยู่ตรงนี้จริงๆก็มีนางสนมมีมาขับร้องประคมดนตรีต่างๆมาให้ดูทุกวันอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วพออายุเท่าไหร่16เองมั้งก็หาคู่ให้จะได้อยู่ตรงนี้ต่อไปอีกก็มาแต่งงานกับพระนางพิมพานั่นน่ะเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่ตรงนี้เพลินอยู่ตรงนี้ตั้ง29ปีจนอายุ29แต่จริงๆนี่เคยครั้งหนึ่งเมื่อสมัยตอน7ขวบนะตอนตามพระราชบิดาไปแลกนาขวัญก็ไปนั่งก็เกิดเป็นปฐมฌานขึ้นมาแล้วเกิดสมาธิแล้วก็เห็นความเบียดเบียนของสัตว์ต่างๆที่พระองค์นั่งปุ๊บแล้วก็เกิดไอ้เงาไม้ไม่ไปไงเกิดอัศจรรย์ที่ว่าธรรมดาถ้าตัวที่ขึ้นตรงนี้เงาก็ไปข้างหลังใช่ไหมพอดวงอาทิตย์คล้อยไปทางบ่ายเงาก็ต้องไปทางนู้นแต่ปรากฏว่าคล้อยไปแล้วเนี่ยเงายังตั้งตรงอยู่คุมอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นที่อัศจรรย์เสด็จพ่อมาเห็นก็กราบลงเป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่ฤาษีมาเยี่ยมแล้วฤาษีกราบท่านก็กราบหนึ่งแล้วครั้งนี้อีกครั้งก็กราบเป็นครั้งที่สองครั้งที่3ตอนมาเยี่ยมพระประยุรญาติที่แสดงฤทธิ์ให้ดูนั่นเป็นครั้งที่3แล้วพ่อกราบลูกเห็นความอัศจรรย์ความมีบุญบารมีรู้อยู่เต็มอกเลยว่าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญมากอย่างนั้นก็จะทำไงจะให้อยู่ครองเมืองให้ได้ในสุดพระจนอายุ29อยู่มาจนนั้น ก็จริงๆแล้วมันเป็นของเวลาเงื่อนไขของเวลาที่สร้างบารมีมาถึงเวลามันก็จะมาอย่างโยมเนี่ยมาบวชในคัมมาเนี่ยตั้งใจมานานแค่ไหนกว่าจะได้บวชนานเงินเนาะอยากจะมาก็ไม่ได้มาทั้งทีติดนู่นติดนี่นั่นแหละพอถึงเวลาปุ๊บบวชจะมามันก็มาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเวลาที่เรามันส่งผลพอดีวิบากส่งผลวิบากแปลว่าผลของการกระทำไม่ใช่ลำบากนะจะบอกว่าวิบากก็ไม่ดีกรรมก็ไม่ดีกรรมคือการกระทำกลางๆมันกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมดีเป็นบุญกรรมไม่ดีเป็นบาปวิบากดีเป็นผลของบุญวิบากไม่ดีเป็นผลของบาปวิบากคือผลของมันที่เราต้องได้รับมนุษย์เกิดมาก็มาตามวิบากวิบากมาจากไหนจากสัญญาเมมโมรีตัวนี้แหละที่สะสมไว้ในจิตของเรานี่เองดีก็จำไม่ดีก็จำคิดยังไงมันจำนะคิดมันก็จำพูดมันก็จำเราลงมือทำอะไรก็จำสัญญานี้อัตโนมัติมากจำชนิดแบบก็เรียกว่าออสมอซิสกลืนเลยดีก็จำไม่ดีก็จำหมดเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำเนี่ยมันจำมาเรื่อยเลย
เราจำมาเสร็จแล้วเนี่ยคือผลนี่คือกรรมที่ทำแล้วในความทรงจำพอตายไปแล้วไอ้นี่ก็จะพาเราไปเกิดดังนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุตรงนี้เองอันนี้พอเสร็จแล้วถึงอายุ29ใช่ไหมเวลามันมาถึง พระองค์ก็ขอเสด็จออกไปนอกพระนครอยากจะไปเห็นข้างนอกพระราชบิดาก็จะยกราชสมบัติให้แล้วตอนนี้ใกล้จะได้เป็นพระได้เป็นกษัตริย์แล้วก็เลยบอกพระราชบิดาว่าจะได้เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินแล้วก็ยังไม่รู้จักประชาชนเลยรู้จักแต่อยู่ในเมืองแค่นี้เห็นอยู่แค่นี้ที่ขอออกประพาสนอกเมืองจะไปดูว่าประชาชนเขาอยู่กันยังไงจะได้ปกครองก็ได้ถูกพระราชบิดาก็ไม่ยอมให้ไปขอหลายเที่ยวก็ไม่ให้ไปจนที่สุดทนรับเล่าไม่ไหวครั้งที่สามก็เลยอ่ะไปก็ไปก็ให้นายจันนะคือเป็นสารถีขับราชรถออกไปให้พระองค์ก็ทรงออกไปประทับวันแรกก็ไปเจอเทวทูตที่ไปเจอเทวทูตทั้งสี่วันแรกเจอของเทวทูตที่หนึ่งเทวทูตคือเหมือนกับเทวดาเนี่ยเราไม่ได้ดูก็เรียกว่าถึงเวลาไงออกไปก็ไปเจอคนเดินงงๆเงินๆมาถือไม้เท้าก็ถามจันนะเรื่องใครจันนะก็บอกคนแก่มาเจ้าค่ะเอ้าคนแก่เป็นยังไงทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่พออายุล่วงเลยก็เป็นแบบเนี้ยงั้นเราก็ต้องแก่เหรอใช่พระเจ้าค่ะถามคนฟังถึงตรงนี้ก็บอกว่าเอ๊ะเป็นถึงกษัตริย์เนาะจะเป็นกษัตริย์แล้วไม่รู้จักคนแก่เลยเหรอเดี๋ยวว่าเพราะอะไรโดนกักบริเวณเห็นปะเขากักไว้แต่ในเมืองแล้วไม่เจอไม่มีคนแก่ให้เห็นหรอกนี่แต่สิ่งที่ดีๆมีคนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นเลย ถ้าท่าบริวารเป็นหนุ่มหนุ่มสาวหมดไม่มีแก่เลยแก่นี่คัดออกไปเลย เสร็จเลยไหมนี่คือความรู้สึกที่ไม่ชอบใจท่านอยู่เพราะนั้นพอเห็นคนแก่เขาคิดตรงนี้ขึ้นมาก็กลับวันต่อไปก็ออกไปใหม่ก็ไปเจอคนเจ็บนอนเจ็บใครอยู่ก็ถามท่านนะว่านั่นใครนั่นคนเจ็บพะโยค่ะทุกคนจะต้องเจ็บแบบนี้เหรอใช่คนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บใครได้ป่วยทุกคนไม่มีใครหนีออกไม่มีใครหนีพ้นท่านก็บอกแล้วเราก็ต้องเป็นเหรอก็ต้องเป็นพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อก็ต้องเป็นก็กลับมาพอวันที่สามออกไปใหม่ที่ที่นี่ไปเจอเขาหามคนมาท่านก็รู้เลยตัวเดินตรงนั้นเลยว่าอันนั้นคนตายใช่ไหมเพราะเขาคุมผ้าไงอันนี้ท่านก็มีความรู้บ้างตอนที่หมายไปเรียนมาแล้วคนตายนี่ก็จะห่มผ้าแล้วอินเดียเนี่ยถ้าตายแล้วต้องเผาภายใน24ชั่วโมงก็จะไปเผาริมแม่น้ำถ้าแม่น้ำหลักก็คือแม่น้ำคงคาเป็นความเชื่อว่าถ้าตายแล้วเผาริมแม่น้ำคงคาแล้วถูกเอาส่งเขาเรียกอะไรลอยอังคารนั่นแหละแต่ของเขาลอยอังคารไม่เหมือนบ้านเรา บ้านเราลอยอังคารนี่เผาจนแบบเป็นฝุ่นเป็นขี้เถ้าที่เป็นลอยอังคารใช่ไหมของเขานี่เผาตามฐานะฟืนมันแพงโยมฟืนเนี่ยที่มีขายเนี่ยราคามันแพงถ้าคนจนทำไงอ่ะซื้อได้ดุนเดียวแล้วก็เผาก็มีแค่นั้นแล้วก็จะโดนเผาไหม้ขนาดไหนยังดีก็หนังถลอกถลอกบางทีนะแล้วก็ลงน้ำไปเป็นน้ำคงคาไม่น่าเชื่อก็อัศจรรย์นะก็เผาตรงนั้นก็ลงตรงนั้นแล้วเขาก็อาบน้ำอยู่แถวนั้นแหละอาบน้ำล้างบาปแต่ก็น้ำเขาก็เอาไปพิสูจน์เลยนะตลอดเขาก็ตรวจสอบอยู่เลยน้ำก็ไม่เป็นไม่เสียน้ำไม่สกปรกแล้วเผาคิดดูที่ 4,000 ปีที่พาราณสีเนี่ยไฟตรงนี้ไม่เคยดับลุกตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะคือคนที่มาเผาเนี่ยมันรอเผาตรงนี้ตลอดแล้วก็เผาอยู่ตลอดมาเลยแล้วคิดดูที่เสาเสร็จแล้วลงไปไม่รู้เท่าไหร่ไปไหนไม่รู้ ต้องไปอินเดียโยมจะเห็นฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งสวรรค์จะมีตึกหลาบ้านช่องมากมายเลยอีกฝั่งตรงข้ามก็เรียกว่าฝั่งนรกตรงนั้นจะเป็นเหมือนกับหาดทรายยาวมากโอ้โหเวิร์งไปเลยเขาก็ขึ้นไปจนถึงกว่าจะถึงถนนก็ไกลไปหลายเป็นกิโลไกลเหมือนกันตรงนั้นจะไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรขึ้นเลยก็เลยเรียกฝั่งนรกเอาไว้ไปแล้วรวมจะเห็นชัดเจนแล้วจะง่ายขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยท่านพอท่านเห็นคนเขาแบกคนมาก็อันนั้นคนตายใช่ไหมจันนะก็บอกเขาใช่พระเจ้าค่ะแล้วเราต้องตายเหรอใช่ทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดเลยเสด็จพ่อก็ต้องเป็นนึกถึงพระเมสีเอ้ยก็เป็นเหมือนกัน
ทำยังไงดีก็กลับขณะที่กลับมาใกล้จะถึงเมืองก็ไม่เห็นสมณะนั่งอยู่โคนต้นไม้หัวล้นห่มเหลืองอยู่อย่างนี้แหละก็เป็นผู้สงบนั่งสงบเย็นพระองค์มองไปก็สัมผัสได้ว่าอ้อทางนี้แน่จะเป็นทางที่จะต้องพ้นจากตรงนี้ได้พระองค์กลับมาก็คุ้นคิดว่าเอ๊ะทำไงดีทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องเป็นเสด็จพ่อก็ต้องเป็นแล้วก็มเหสีก็ต้องเป็นจะทำยังไงก็คิดอยู่งั้นแหละด้วยความที่สั่งสมบารมีมาเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปเลยทำให้ผู้ที่มีแนวคิดตรงนี้ก็ช่างเขาคิดออกถ้ามันก็คิดพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีกลางวันมีกลางคืนมีขาวมีดำมันมีตรงข้ามกันงั้นมีแก่มีเจ็บมีตายต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นพระองค์ก็จะทรงสละราชสมบัติเลยนะเสียสละตรงนี้แล้วก็ด้วยความรักวันนั้นเป็นวันที่จะออกนี่ก็วันที่พระราชอะไรนะพระราชโอรสประสูติพอดีท่านราหุลก็พอประสูติปุ๊บมันก็มีมาเล็กมาบอกว่าพระราชโอรสประสูติแล้วพระเจ้าค่ะท่านก็อุทานออกมาเลยว่าโอ้ราหุลเกิดขึ้นแล้วเราหุ่นแปลว่าห่วงห่วงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใครมีลูกจะรู้ดีว่าเป็นยังไงห่วงลูกขนาดไหนไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองบอกว่าเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นคนรับใช้เป็นทาสผู้ซื่อสัตย์นะพ่อแม่เนี่ยซื่อสัตย์กับลูกมากแล้วก็รับใช้ไปเรื่อยรับใช้ลูกจนกระทั่งไปรับใช้หลานก็มีนะเลยมาวัดไม่ได้โดนเป็นทาสโดนเจ้านายใช้อยู่ตลอดถ้าโยมมาได้นี่ถือว่าโอเคเป็นอิสระแล้ววันหนึ่งไม่เป็นทาสใช่ไหมเ นี่ยแหละพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำเลยยิ่งก็เกิดความรักก็มีดังนั้นจึงบอกว่ามันเป็นความเสียสละต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มอธิษฐานเป็นพระเจ้าเสียสละความเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้จะออกบวชนี่เสียสละราชสมบัติเสียสละพระราชบิดาอันเป็นที่รักเสียสละพระมเหสีอันเป็นที่รักแล้วก็ลูกพระโอรสอันเป็นที่รักเพราะความรักนะเสียสละที่จะออกเพราะรู้ว่าตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถไปค้นหาสิ่งนี้ได้พระองค์จึงบัญญัติสิ่งที่จะไปค้นหาว่าเป็นอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายต้องมีแก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องไปหาธรรมที่มันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะเป็นยังไงก็ออกบวชวันนั้นเลยก็ออกเสด็จออกนั่นแหละชนะก็พาไปถึงแม่น้ำในอะไรริมฝั่งแม่น้ำในลัญจลาก็ผมเกศาแล้วก็จับอธิษฐานครั้งที่หนึ่งตัดผมเสร็จแขกนี่ก็ตัดผมไม่ได้ถ้าตัดผมแสดงว่าพ่อแม่ตายหรืออะไรเนี่ยก็จะไว้ผมยาวนี่ว่าตัดเสร็จปุ๊บก็อธิษฐานเลยถ้าผมนี้ก็จะโยงขึ้นไปถ้าผมนี้ตกถึงพื้นแสดงว่าการบวชครั้งนี้ไม่มีผลแต่ถ้าการบวชครั้งนี้จะมีผลเป็นโพธิญาณก็ขอให้ผมไม่ล่วงลงมาก็โยนขึ้นไปตอนนี้พระอินทร์รู้ก็เป็นพระอาจารย์พระอินทร์ก็มาเอาผ่านมารองรับผมไปแต่ว่าความเป็นทิพย์ที่ไม่มีคนสามารถมองเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็มารับไปเฉยก็เหมือนกับผมก็ลอยขึ้นไปเองแต่จริงๆนี่เป็นแค่ผ่านมารับเอาไปแล้วก็ไปสร้างเป็นเจดีย์ไว้เรียกว่าจุฬามณีเจดีย์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์เป็นหัวหน้าอยู่ถ้าใครจะไปก็ต้องอธิษฐานไปดาวดึงส์นะนั่นเป็นครั้งที่หนึ่งนี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่เจ้าชายสิทธัตถะคือมหาบุรุษมหาโพธิสัตว์ที่ออกมาเพื่อจะเสียสละตรงนี้เพื่อจะค้นหาธรรมที่ไม่ตายถ้าท่านไม่ออกมาพวกเราก็ยังไม่รู้เรื่องเช่นป่านนี้ใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่พระคุณนั้นยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ทำด้วยความอดทนเสียสละอย่างนี้โยมก็เสียสละบ้านเรือนที่สุขสบายใช่ไหมแล้วก็มานั่งอายุงกัดแล้วก็ง่วงด้วยก็ถือว่าใช้ได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาแล้วพระองค์ก็มาก็นอนแบบนี้แหละนอนถึงตรงไหนก็นอนก็นอนแล้วจริงๆไม่มีกรดนะไม่มีมงไม่มีกรดนะใช่ไหมนอนแบบอย่างนั้นเลยได้ทำเหมือนอยู่ข้างถนนนอนก็นอนมันสนุกที่ไหนอ่ะลำบากจนมาบำเพ็ญเพียรทุกขละกิริยาก็ลำบากกว่านั้นก็อีกแต่ก่อนอื่นพระองค์ก็ต้องหาความรู้ไงทั้งที่เรียนมาแล้ว18ศาสตร์ตอนนี้พอออกมาแล้วก็จะสืบดูว่ามีอาจารย์ที่ไหนที่ว่าเก่ง
ที่สอนในเรื่องนี้ก็ไปเรียนเรียนจนได้ฌาน7จากท่านอรหัตตบุตรแล้วก็ไม่ได้ฌาน8จากท่านอุตตกดาบดีสองอันนี้ได้สำเร็จฌานแล้วแต่พอออกจากฌานพระองค์ก็นึกคิดถึงลูกถึงเมียอีกเอาแบบภาษาชาวบ้านเนาะพอออกจากฌานมามันก็มีจิตคิดถึงลูกถึงเมียเอ๊ะมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่ตรงนี้เขาก็รู้ได้ไงตอนเข้าฌานก็สงบไม่คิดอะไรจิตหยุดคิดไปก็เข้าไปลึกพอออกมาปุ๊บมันก็คิดอีกแล้วเอ๊ะจะทำยังไงเหมือนน่าไม่ใช่ทางก็ออกหาแสวงหาต่อไปจนไปถึงเขาเรียกว่าถ้ำลงคาสิริตรงนั้นอยู่หลังอยู่ที่ตำบลพุทธคยาตำบลคยาก็อยู่ใกล้ๆพุทธคยาห่างไปสักประมาณสัก 4-5 กิโลไม่ไกลเท่าไหร่ทีแล้วก็ไปบำเพ็ญที่นั่นอยู่ในลัทธิของอินเดียเนี่ยใครจะบำเพ็ญแบบไหนที่ทุกที่เขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะตบะคือความอดทนทนด้วยวิธีการยืนขาเดียวบ้างขากลางแขนกลางแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็ยืนอ้าปากกินลมทั้งวันเลยกินทั้งนั้นฤาษีก็ทำกันถ้าไปอินเดียโยมจะเห็นแล้วบางทีก็เอาหัวมุดลงไปในดินเอาเท้าชี้ขึ้นมาเออหัวเขาฝังไปแค่คอเลยนะลงไปแล้วก็กระป๋องตั้งไว้กระป๋องอาตมาเคยไปแกล้ง ไปลองดูตอนไปอินเดียที่พระราศีเอ๊มันจะรู้ไหมเนี่ยเราก็นึกกันนะแล้วก็ลองไปจับกระป๋องคว้าปั๊บเลยนะคว้ามือเราเลยแล้วก็อ้าวรู้เรื่องนี่นะเขาเห็นได้ยังไงความเพียรที่ทำอยู่เนี่ยมันมีผลมันเป็นสมาธิอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นในแนวของมิจฉาสมาธิไงสมาธิที่หวังผลที่จะไปตรงนั้นตรงนั้นก็ไปยึดไว้นั่นแหละจะเป็นหมดในสุดแล้วพระองค์ก็มาทรมานพระวรกายนี่ไงมาบำเพ็ญก็เรียกว่าทุกขละกิริยาทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆกั้นลมหายใจบ้างเอาลิ้นไปดูดเพดานบ้างก็แล้วแต่จนกระทั่งอดอาหารอดลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเม็ดเดียวเหลือครึ่งเม็ดจนกระทั่งไม่ฉันพัฒนาก็ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกที่เราเห็นในรูปเขาบอกว่าถ้ารูปขนไปขนมันหลุดไปเลยเพราะไม่มีอาหารนั่นแหละจนกระทั่งสลบไปอดอาหารจนสลบตอนนั้นพราหมณ์ทั้ง5มีอัญญาโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าก็ไปดูแลอุปถากอยู่ก็หวังผลว่านี่แหละพระองค์จะได้ธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้ฟังธรรมละคิดว่าอย่างนั้นเพราะทรมานนี่อย่างชนิดว่าไม่มีใครสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างเรานี่อดอาหารแค่วันเดียวก็แย่เนาะใช่ไหมแต่ทำไมพระเจ้าอดได้มันเหมือนกับเรื่องโกหกหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าโยมนี้กลับไปอีกนิดหนึ่งโป่งได้ฌาน7กับฌาน8มาแล้วด้วยอำนาจฌานนี่แหละสามารถมันเป็นอำนาจมันเป็นพลังงานอยู่ข้างในถึงเราจะไม่ใช่ฌานเราทำธรรมดาเนี่ยแต่อำนาจข้างในเนี่ยมันช่วยได้มันช่วยประทังตรงนี้ทำให้สมมติว่าอด3วันสมมติว่า3วันตายอย่างเงี้ยโป่งสามารถอยู่ได้เป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกับตรงนี้ดังนั้นคนที่มีฌานเนี่ยจะสามารถทำตรงนี้ ถ้าไม่มีฌานก็ลำบากหน่อยก็จะรู้สึกตรงนั้นได้ดังนั้นจนกระทั่งสลบไปแล้วก็ไม่มีใครดูไงตอนนั้นไม่มีผู้ที่อุปถัมภ์ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นณจุดนั้นตอนแรกเสร็จแล้วก็เลยมีเด็กเลี้ยงแพะผ่านมาพอดีก็ไม่เห็นสลบอยู่เด็กเลี้ยงแพะก็เลยไม่รู้ทำไงเห็นท่านเป็นสมณะเป็นนักบวชไงนักบวชนี่ถือว่าเป็นมรณะสูงเด็กก็เป็นมรณะต่ำเป็นมรณะสูงก็เลยไม่กล้าจะเอาภาชนะอะไรไปใส่อยากจะช่วยก็เลยเอาแพะไปค่อมแล้วก็บีบนมแพะเข้าปากเลยเข้าไปได้หน่อยนึงก็จะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาพอได้น้ำและได้อาหารขึ้นมาก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกว่ากายก็มองเห็นเด็กเอานมมาบีบใส่ก็เลยลองขอไปขอเพิ่มอีกสักชามได้ไหมเด็กก็บอกข้าพเจ้าไม่มีภาชนะใดที่จะใส่ให้ท่านเลยเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ต่ำต้อยด้อยค่ามากไม่รู้จะหาภาชนะอะไรท่านมีภาชนะอะไรไหมพระชายตอนนั้นจะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นะยังไม่เป็นพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าอย่าเลยเด็กน้อยจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากที่เธอทำเช่นนี้เนี่ยจิตเธอยิ่งใหญ่แล้ว
เธอไม่ได้ต่ำต้อยเลยนะชนชั้นที่แบ่งนั้นที่ต่ำที่สูงนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับสภาพของจิตอย่างนี้เลยเพราะนั้นจิตชนิดนี้เป็นจิตที่ยิ่งใหญ่มากจิตสูงเลยเด็กก็ดีใจว่าได้ฟังอย่างนั้นโอ้โหปลื้มใจใหญ่ก็เลยไปเอามาเถอะอะไรก็ได้ใส่มาได้ก็ไปเอาภาชนะตัวเองล้างอย่างดีก็ไปบีบนมได้ชามองค์ก็ส่งเสวยไปหมดก็มีแรงขึ้นมาก็เลยคิดว่าทางนี้ไม่ใช่ทางตอนที่เริ่มมีแรงนี่แหละนั้นเด็กพอบีบให้แล้วเด็กก็ไปพอเริ่มมีแรงปุ๊บเนี่ยตอนนั้นพระอินทร์นี่แหละมาดีดพินให้ฟังเอามาดีดพินให้ฟังมีพินสายหย่อนก็ไม่เสียงไม่ไปหรอกอีกสายมันตึงไปพอดีดปึ้งมันก็ขาดอีกสายหนึ่งกลางๆก็ดีดแล้วไปหล่อดีเนี่ยพระองค์ก็เกิดตรงนี้ขึ้นมามีปัญญารู้มาว่าเราต้องใช้มันไม่ใช่เรื่องกายแหละใช่ไหมมันไม่ได้สะอาดที่กายแต่มันต้องสะอาดที่ใจธรรมอาจารย์คือความบริสุทธิ์ของใจเพราะนั้นไปอาบน้ำล้างบาปมันล้างไม่ได้มันก็ไปอาบน้ำป่ามันก็ไม่บาปเลยเนาะบาปอยู่ในน้ำใช่ไหมเขาก็ใช้ละอาบน้ำกันเยอะนะเราไม่ว่าใครเขาหรอกแต่ว่าคิดเขาก็ใช้ล้างหน้าก็ใช้น้ำล้างเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราก็มาตามอีกเหมือนกันด้วยการมากินไม่กินเนื้อสัตว์ว่ามันบริสุทธิ์เพราะไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปเอามากินกินแต่ผักผักมันมีชีวิตหรือเปล่ามีไหมก็มีชีวิตกันนะแต่ไม่มีวิญญาณครองก็กินแต่ผักจริงๆการกินผักเป็นไงเป็นข้อดีเป็นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพกินเพื่อสุขภาพเป็นชีวจิตอย่างนี้ใช้ได้ถ้ากินอย่างนี้แต่ถ้ากินแล้วจิตจะบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้เพราะการกินเป็นแค่ก็เรียกว่าวัฒนธรรมการกินเท่านั้นเองมันกินเพื่อกายไม่ได้กินเพื่อใจแต่ถ้าเอาจริงจนพระเจ้าเนี่ยออกมาสำเร็จแล้วเนี่ยในอภิธรรมมีบทหนึ่งท่านกล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันอาหารและปัจจโยเคยฟังอภิธรรมสวดไหมเหตุปัจจัยเหตุปัจจโยเนี่ยไม่มีอยู่ท่อนหนึ่งที่บอกว่าอาหารและปัจจโยอาหารเป็นปัจจัยเป็นผู้นำอาหาร4ใช่ไหมธรรมที่ช่วยอุปการะโดยเป็นผู้นำอาหาร4คือสิ่งที่อุปสัมแก่รูปธรรมนามธรรมอุปสัมแก่รูปธรรมมีอะไรก็อันที่1ก็เรียกว่ากลิ่นกลาอาหารอาหารที่เป็นคำนี่แหละที่เรากินกินรับประทานที่เป็นอาหารก็เรียกว่ากลิ่นกลาอาหารอันนี้มันสองข้อในเรื่องของรูปธรรมคือรูปกายเราเนี่ยกินเข้าไปเพื่อบำรุงกายไว้มันเป็นธาตุ4ก็ไปบำรุงธาตุ4ให้มันคงอยู่ได้อีก4อาหาร4อีก3อย่างมันเป็นเรื่องของนามมันเรื่องของจิตกินอันที่2เค้าเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารวันนี้อยากกินอะไรอ่ะเด็กอยากกินอะไรตอนนี้นั่นแหละกินไปแล้วกินด้วยจิตที่นึกนี่แหละเนี่ยเค้าเรียกมโนสัญเจตนาแล้วพอเจอของจริงกินอันนั้นเป็นกลิ่นกลาอาหารเป็นเรื่องของกายแต่ตัวจิตเนี่ยกินเมื่อนึกอยากกินเนี่ยกินแล้วอันที่3เรียกว่าผัสสะอาหารเมื่อไปเดินไปกระทบตาไปเห็นเขาผัสสะตาไปกระทบอ๋อไอ้นี่เคยกินอร่อยกินเข้าไปแล้วเห็นมั้ยฮะมันกินไปทางจิตแล้วหรือว่าเดินผ่านไปโอ้โหกลิ่นหอมมันเลยกระทบจมูกอ๋อหอมจังเลยกินเข้าไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นผัสสะอาหารคือผัสสะที่ไปกระทบอันสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณรับสัมผัสที่ไหนรู้รสอาหารอยู่ที่ลิ้นเป็นจิวหาวิญญาณเพราะนั้นพออาหารเข้าปากไปเราถึงจะไปรู้รสชาติต่างๆเป็นยังไงนั่นมันกินทั้งกายแล้วก็กินทั้งใจด้วยเพราะนั้นอาหารใจเรากินด้วยวิธีนี้กันมานานแล้วนะแต่ถ้ากินด้วยความอยากความอยากเป็นเหตุของทุกข์เหมือนกันมันละเอียดนะแต่นี้เข้าสู่ตัวละเอียดไปเรื่อยๆแล้วถ้าพิจารณาตรงนี้ส่วนอาหารเป็นสิ่งที่กินเข้าไปอย่างนี้แต่ทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ก็จะต้องมารู้มาแก้ไขตรงจิตก็คือต้องมีสตินั่นเองสติยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่ก็จะช่วยตรงนี้ได้เพราะนั้นถ้าสติไม่พอเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำตรงนี้ดังนั้นการทำความบริสุทธิ์ของใจเขาเรียกว่าขัดเกลาโยมจึงต้องมามีศีลเจตนามีจิตที่เจตนาไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองซะก่อนเสร็จแล้วก็มาเจริญสติด้วยความเพียรชอบมีสติรู้มากๆเข้าจนกระทั่งมันหยุดคิดจิตสงบก็เริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขัดเกลาพัฒนา
แล้วจะขัดเกลามากขึ้นก็คือทุรดงควัตร13ข้ออันนี้เป็นสิ่งที่จะขัดเกลามากขึ้นไม่ใช่ศีลไม่ใช่บัญญัติแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้ให้ว่าใครปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอริยบุคคลก็ควรจะปฏิบัติเช่นนี้จะเป็นทางที่เป็นได้ไวอย่างที่โยมมาทำกันตรงเนี้ยเพราะนี่เมตตากรุณาของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้ทำขึ้นมาท่านปฏิบัติมาแล้วก็เลยมาแนะนำโยมต่อโยมก็มาทำกันสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้มันมีอานิสงส์นะมันเป็นบารมีทำได้เนี่ยมันจะเป็นบารมีด้วย ตอนนี้ก็กลับไปที่เลยไปเรื่องอาหารเลย เดี๋ยวก็อิ่มดีแล้วดึกๆมันจะหิวใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ใช้มโนสัญเจตนาแล้วกันนึกเอาเสร็จ แล้วพอเจ้าชายสิทธัตถะเลิกทรมานกายปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีออกว่าอ๋อไปกินไปละไปรับประทานอาหารซะแล้วประสวยอาหารแล้วคงไม่สำเร็จแล้วคงจะยากแล้วขนาดอดยังไม่ได้ธรรมะเลยแล้วไปเสวยจะได้ธรรมะยังไงเนี่ยตรงนั้นก็จะจิตมั่นกันตรงเนี้ยคือเขาฝึกความอดทนหรือแล้วฝึกตบะใครทนได้มากเท่าไหร่ก็เป็นงั้นคนใช้อะไรไปนอนบนตะปูใช่ไหมอยู่สบายๆไม่ชอบไม่ชอบบนตะปูมันเจ็บแต่นั่นแหละเขาฝึกอดทนนะเขาจะได้ความอดทนตัวนั้นขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่เราฝึกในความตั้งมั่นมันก็ได้เพราะฉะนั้นการฝึกของเราเนี่ยฝึกให้มีสติรู้ตัวเนี่ยง่ายกว่าเยอะเนาะใช่ไหมทำไมมันไม่ค่อยทำไม่รู้ต้องให้ไปนอนตะปูทำมั้งจะได้รู้สึกอดทนขึ้นมาที่จะมาฝึกตรงนี้ได้แล้วคนเราต้องเป็นยังไงล่ะต้องเห็นลำบากซะก่อนต้องทุกข์ซะก่อนถึงจะเข้าวัดใช่ไหมต้องเห็นทุกข์ถึงจะมาเห็นธรรมไปทุกข์ก็เพลิดเพลินก็เรียกเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆแต่ทางโลกต่อไปทีนี้พอพระองค์มาถวายอาหารเสร็จปุ๊บปัญจวัคคีย์ก็ละไปก็เป็นโอกาสดีที่พระองค์ต้องอยู่สันโดษองค์เดียวแล้วแต่เนี้ยก็เลยเดินลงจากถ้ำลงกสิริลงมาทางหลังบ้านนางสุชาดาตรงนั้นจะเป็นซุ้มเป็นเหมือนกับต้นไม้มีอยู่กลุ่มไม่ถึงกับป่าหรอกเป็นดอนอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็ไปปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยถ้าไปที่โน้นเราก็จะเห็นสถานที่ก็มีอยู่ปฏิบัติอยู่ก็ใช้แบบเนี้ยปฏิบัติเพียรภาวนาอยู่ต่อเนื่องไปจนกระทั่งวันหนึ่งออกมานั่งพักข้างนอกต้นไทรไปเป็นต้นไทรอยู่นางสุชาดาก็เขาเรียกว่าบ่นไว้เหมือนกันบ่นบานสารกล่าวนั่นแหละก็เรียกว่าขอพรจากพระเจ้าเขาว่าขอให้ได้สามีที่ฐานะเสมอกันที่ดีได้ลูกคนแรกเป็นลูกผู้ชายแล้วก็จะทำก็เรียกว่าไปแก้บ่นคือทำพลีกรรมก็เลยให้คนใช้ไปดูที่ไปจัดปัดกวาดสถานที่ที่โคนต้นไทรหลังบ้านเนี่ยเพื่อจะได้เอาไปถวายเทวดาก็ตั้งใจว่าเขาขอจากเทวดาเสร็จแล้วพอคนใช้ไปก็ไปเห็นเจ้าชายสิทธัตถะกำลังนั่งพักอิริยาบถอยู่ผิวพรรณก็ผ่องใสเนี่ยพระองค์จะผ่องใสตอนที่ใกล้จะสำเร็จเป็นพระเจ้าหนึ่งครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนที่จะปรินิพพานจะผ่องใสขึ้นมามากนั่นคนเราตอนเกิดใหม่ๆใช่ไหมเกิดมานี่จะรู้สึกเขาเรียกยังไงอ่ะตอนที่เริ่มรู้ความเนี่ยร่างกายมันจะผ่องขึ้นนะกับอีกตอนหนึ่งที่ตอนจะตายคนหน้ามันจะผ่องเลยขณะไปป่วยหน้าจะขึ้นมาผ่องแสดงว่าใกล้ตายแล้วคนนี้ไปทักใครก็หน้าผ่องใสนะแต่เขาบอกว่าปฏิบัติตามแล้วหน้าผ่องโอเคพอได้แต่ก็อยู่เฉยไปทักว่ามันหน้าผ่องอย่างเมื่อก่อนนี่หน้ามองเลยเห็นป่วยอยู่นี่นะเอาแล้วเป็นเรื่องเลยอีกไม่นานตายแน่ก็พอคนใจไปเห็นก็นึกว่าเป็นเทวดานั่งอยู่ก็รีบวิ่งมาก็บอกเจ้านายนางชาดาก็บอกให้รีบก็จะได้ไปทำก็เอาข้าวมาตัวประญาต49ก้อนไม่ใช่ใส่ถาด1ก้อนใส่ถาดทองคำเลยแล้วก็ไปถวายพอไปถึงนางชาดาก็รู้นะว่าไม่ใช่เทวดาเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ผิวผ่องใสมากก็เลยคิดว่าพระองค์เป็นสมณะนี่คงจะหวังผลเป็นไปพระนิพพานความสำเร็จแน่ๆก็เลยตั้งว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้อธิษฐานไว้ขอพรตรงนี้ไว้ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วจึงมาทำพลีกรรมถวายท่าน
สิ่งที่ข้าพเจ้าทำสำเร็จทุกอย่างแล้วขอความสำเร็จนั้นจงมาเกิดกับท่านด้วยเถิดนางสุชาดาให้พรนั้นเลยนะผมก็หลับไว้เสร็จแล้วก็เอาข้าวนี้มาปั้นเป็น49คำ49ก้อนเดือนหน้านี้คงจะมีข้าวมัทุบยา ก็คือบ้านเราเขาเรียกข้าวอะไรข้าวกระยาทิพย์ใครเคยเห็นไหมข้าวทิพย์ที่เขาเรียกกวนข้าวทิพย์เขาจะกวนกันในก่อนวันวิสาขะนั่นแหละก็มาจากจุดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มาปั้นเป็น49ก้อนแล้วก็ฉันไปแต่แล้วก็ไปสงสนานริมแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำในลัญชลาแต่แล้วก็ถาดเป็นทองคำไม่รู้จะไว้ยังไงเดี๋ยวจะเป็นภัยกับตัวเองเปล่าๆก็เลยใช้วิธีการอธิษฐานเลยอธิษฐานลอยถาดในแม่น้ำอธิษฐานครั้งที่สองถ้าจะสำเร็จเป็นโพธิญาณได้เป็นพระเจ้าก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำไปแล้วพระองค์ก็ลอยถาดก็ลอยทวนน้ำแล้วก็จมลงไปอาตมาพาโยมไปที่พุทธกยาแล้วไปชี้แต่จุดตรงเนี้ยถาดที่ลอยถาดแล้วเชื่อไหมมันบาดที่คนไทยนี่นะเขาก็บอกมันลอยไปนะไกลถึงขนาดไหนเราก็บอกประมาณ6วาเขาก็ไปเลยจากจุดเขาก็ไปขุดเลยนะโยผมไปขุดเดี๋ยวก็โดนก็จับมาหรอกไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกมันจมไปในบาดาลแล้วเขาก็ไม่ฟังตรงนี้ต่อไงดูที่ไปหาถาดทองคำพระเจ้าจะเหลือเลยถ้าจะมีอยู่ตรงนั้นในที่สุดก็ลงมาที่บาดาลไปกระทบกับถาดอีก3ที่พุทธเจ้าสามองค์อุบัติขึ้นมาแล้วก็ลอยถาดเหมือนกันเป็นประเพณีแล้วก็ไปกระทบพอกระทบปุ๊บพญานาคที่นอนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์นึงแล้วเหรอแสดงว่าพญานาคนี่นอนหนึ่งพุทธันดรเลยเนาะนอนนานมากเลยนะพุทธเจ้าอีกพระองค์เกิดขึ้นถึงจะตื่นขึ้นมาทีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นเวลานอนฟังธรรมระวังเป็นบริวารพญานาคเรื่องจริงก็ชอบนอนนะเขาก็ถึงไม่ให้ทำไงแต่จะนอนก็ไปนอนที่เลยอย่างเงี้ยอย่ามานอนตอนหน้าตรงนี้มันเป็นการไม่เคารพในธรรมใช่ไหมแล้วจะเป็นโทษตรงนั้นจะหาว่าไม่บอกแต่ไม่ได้ว่านะแต่บอกนี่มีเหตุมาอย่างนี้มีจริงๆหลังจากร้อยฐานแล้วผมก็ส่งจะดำเนินข้ามจะเดินข้ามฝั่งไปถึงฝั่งต้นพระสีมาโพก็พอดีมีสนธิยาภามเอาหญ้าคาบ้านเราเรียกหญ้าคาแต่เขาเรียกว่าหญ้าปุกุสะทางอินเดียเขาเรียกอย่างนั้นมันจะนิ่มฮะมันไม่เหมือนหญ้าคาเราจะสักสากระบาดของเขามันจะนิ่มไม่บาดแต่ลักษณะคล้ายๆกันแต่มันจะนิ่มคงก็รับไปแปดกรรมก็เอาไปปูก็อธิษฐานนั่งที่ไหนก็ยุบก็หันหน้าที่ตอนออกก็ไม่ยุบก็ฟูขึ้นมารับก็นั่งแล้วก็ตัดติดมาไทยเลยพอไอ้ตอนอธิษฐานตะกี้นี้จิตมันมีกำลังแล้วเห็นไหมอธิษฐานคือความตั้งจุดมุ่งหมายมั่นคงตั้งจุดมุ่งหมายแล้วเกิดผลอย่างนี้ประเทศไทยก็มาใช้ฉลาดมากอธิษฐานอะไรยกช้างยกหินยกพระเห็นไหมเอามายกกันเนี้ยอ้าวยกครั้งที่หนึ่งขอให้เบาฟูเบาแฮเอาใหม่เอาถ้าสำเร็จจริงครั้งที่สองขอให้หนักยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นเลยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยอธิษฐานตั้งจุดมุ่งหมายแต่นี้กลายเป็นว่าตัวนี้ก็เลยแปลงไปเรื่อยๆที่หลังอธิษฐานขอแล้วตอนนี้เอาละขอให้ได้ตรงนี้นะ ก็ไปใช้ผสมกันไปเรื่อยเลยตอนนี้เนี่ยนิดเดียวนะพอมันเริ่มเข้าใจผิดนิดเดียวก็ไปดังนั้นสมาธิเนี่ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วค่อยๆทำด้วยการทดลองทำสังเกตแล้วจะเป็นผลขึ้นมาอย่าไปเชื่อเลยทีเดียวศรัทธามากก็เชื่อไปเลยก็งมงายเพราะฉะนั้นการเชื่อต้องมีปัญญาประกอบแล้วมีสติควบคุมนี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มสติบ่มศรัทธาบ่มปัญญาบ่มวิริยะแล้วก็บ่มสมาธิเนี่ยบ่มอินทรีย์ที่ทำทุกวันเนี่ยบ่มลักษณะนั้นจนเกิดกำลังขึ้นมาเป็นมหาสติเป็นกำลังปละเพราะนั้นวิธีการเราต้องค่อยๆทำอย่างตรงนี้ดังนั้นพระเจ้าเมื่อเห็นตรงนี้ได้สองครั้งมาแล้วนี่ก็พอมานั่งปุ๊บก็อธิษฐานจิตเลยแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายถ้าไม่สำเร็จพระพุทธญาณก็จะไม่ลุกจากตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมาอยู่ในสถานที่ครั้งแรกอย่าเพิ่งอธิษฐาน
ลองดูก่อนนะถ้าอธิษฐานแล้วเดี๋ยวมันมาเยอะไม่รอดทำให้เราหมดกำลังใจที่อ๋อทำก็ไม่ได้ไม่ข้ามนะแต่เดี๋ยวจะมาให้อธิษฐานง่ายๆไว้เมื่อก่อนจะบอกในชั่วโมงที่นั่งเอาละก็ให้นั่ง1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงเนี้ยเราจะไม่ไปไหนเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะขอนั่งตรงเนี้ยจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างจะนั่งยังไงก็ได้แต่ให้นั่งอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ถ้าโยมทำได้นะครบเวลาแล้วยังนั่งอยู่ถึงจะนั่งมองนู่นมองนี่แต่ไม่คุยแต่อย่างเดียวหรือจะนั่งเปลี่ยนท่าไปอย่างนู้นอย่างนี้กี่ท่าก็แล้วแต่ยังอยู่ที่นี่ชนะใจไปครึ่งแล้วต่อไปจะใช้อธิษฐานได้ต่อไปทำอะไรก็สำเร็จได้วิธีง่ายๆที่จะเอาชนะใจเราเนี่ยไม่ใช่จะลดน้ำหนักทีเดียวเนี่ยจะเอาโอ้โหเห็นไหมน้ำหนัก80อาจจะลดให้เหลือ50ภายใน3วันเป็นไปได้ไหมล่ะใช่ไหมมันต่างเยอะไป3วันเราต้อง2กิโลก่อนพอทำได้ปุ๊บเอามีกำลังให้ลดได้จริงนี่นะเอาต่อไปอีกสัก5กิโลเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นปฏิบัติก็ทำอย่างนั้นอยู่อย่าไปตั้งใจเยอะเกินไปเอาจริงเอาจังหวังผลอ้าวหมดยกพระพุทธเจ้ายังไม่สำเร็จเลยนะอันนี้ต้องต่อภาค2ใช่ไหมนี่คือความเสียสละของพระองค์จนกระทั่งพระองค์นั่งแล้วก็สำเร็จภายในคืนนั้นแหละยามที่1ยามที่2จนยามที่3ก็สว่างพอดีก็ได้อมฤตธรรมเกิดขึ้นธรรมที่ไม่ตายนี่คือพระองค์มาฝึกมารู้สตินึกถึงตอนที่นั่งมาตอนสมัยที่อายุ7ขวบจนเกิดปฐมฌานพระองค์ดูลมหายใจดูลมเข้าออกมีสติรู้ลมไปเรื่อยแค่นี้แหละแล้วสมาธิเกิดเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองครั้งนั้นพอลืมตาขึ้นมาพระองค์ก็เห็นกบมันนั่งอยู่ตัวนั่งก็มองเห็นพอดีกบนั่งก็มีแมลงตัวหนึ่งก็บินวนไปวนมาอยู่ๆกบก็แลบลิ้นแผลบกินแมลงกบกำลังกินแมลงก็หยอกเข้าไปเสร็จกรึบกรึบงูไม่รู้มาจากไหนทั้งข้างหลังต้นไม้โผล่มาก็กินกบเข้าไปกูก็เขาหยอกกบเข้าไปกำลังเข้าไปหมดแล้วเหยี่ยวไม่รู้บินมาจากไหนก็โฉบงูชึบไปพระองค์ก็ทรงสลดพระทัยว่านี่สัตว์เกิดมาแล้วมันเบียดเบียนกันอย่างนี้ทำยังไงจะไม่ให้เกิดการเบียดเบียนกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเรื่อยไปเนี่ยมันเป็นลักษณะหมุนเวียนนี่ก็ทรงนึกขึ้นมาแล้วก็ลงมานั่งแบบนี้นั่งดูลมหายใจนี่แหละด้วยสติตั้งมั่นจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นที่โคนต้นพระสีมาโพธิ์นั่นคือพระองค์กระทำความรู้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้จักไปเรียนมาแล้วได้ฌานมาแล้วอันรู้จริงแล้วจนกระทั่งมาลงมือทำรู้จริงจนกระทั่งไปรู้แจ้งขึ้นมานี่รู้ทั้งหมดเลยนะรู้ตลอดเส้นทางไปแจ้งในอะไรแจ้งในอริยสัจธรรม4ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่คือการค้นพบด้วยความรู้นี่ไงเอาตัวรู้เนี่ยไปค้นเพราะนั้นโยมฝึกรู้ตัวเองอย่าไปรู้ใครธรรมชาติจิตจะไปรู้ข้างนอกใช่ไหมเลยรู้ไม่จริงรู้คิดว่าน่าจะเขาว่ารู้แบบผีๆเขาว่างั้นเพราะนั้นถ้ารู้ตัวเราจะรู้จริงรู้ตัวเราจะสงบรู้ข้างนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ตลอดเพราะนั้นก็คงคิดว่าพอเข้าใจเนาะอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้กลับไปช่วยนะ เดี๋ยวกลับไปช่วยคนที่รักได้หมดเลยสำเร็จพ้นทุกข์ได้หมดทุกคนแม้กระทั่งพระราชมารดาที่ได้ที่วงโคตรไปตอนพระองค์อายุ7วันใช่ไหมตั้งชื่อตอน5วันพอ7วันพระราชมารดาก็ไปที่วงโคตรไปอยู่ที่ชันดุสิตเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จแสดงยมกปฏิหารแล้วในบรรดาที่7ก็เสด็จ3ก้าวขึ้นถึงดาวดึงส์เลยใครจะเดินถึงดาวดึงส์3ก้าวก็ทดลองดูทำสมาธิเกิดมีสิทธิ์ใช่ไหมไปโปรดพระสมันดาที่นั่นเห็นไหมนี่อนุภาพมีมากสามารถโปรดทั้งพ่อทั้งแม่ได้เมียได้ลูกก็ลูกก็เป็นสำเร็จอรหันต์แต่อยู่สั้นหน่อยก็เป็นคนที่มีความรู้มากหยิบสายขึ้นมานี่จะให้มีความรู้ให้ได้ทั้งเม็ดสายนั่นแหละตั้งสัจจะอย่างนั้นเลยก็ถือว่าเราก็ได้สิ่งที่พระองค์ทำมาแบบไหนลำบากยังไงของเราก็นิดหน่อยเองเพราะนั้นความเพียรจะทำให้เกิดกำลังแล้วจะเหนื่อยจะท้อเมื่อไหร่ก็นึกถึงโอ้โหพระองค์ทำมายากกว่าเราเยอะเลยของเรานี่แค่นิดเดียวเองก็จะมีกำลังขึ้นมาได้ถ้าเรามีความเพียรที่จะทำต่อไปนะก็ขอให้ทุกท่านสุดท้ายก็ขอจบเอวังไว้เพียงแค่นี้
ขอทุกท่านจงเป็นผู้ที่มี ให้มีความสมความปรารถนาที่ตั้งใจที่จะมากระทำให้เป็นผู้เจริญในทั้งทางโลกทางธรรมเจริญในหน้าที่การงานทั้งหลายให้เป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมซึ่งมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรเดี๋ยวเขาจะมีเวียนเทียนมั้ง